อันนี้มันเป็นปืนลมใช่ไหมเนี่ยปืนจุกปืนจุกพี่ก็ขายอ่ะเนี่ยโอ้โหสุดจุกให้ยิงเล่นสวยมากขายไป10กว่ากระบอกแล้วนะโอ้โหแต่ชุดแรกอ่ะสีสุดเอาไปเล่นได้นะเนี่ยไปให้ลูกเล่นได้นะยิงจุกเนี่ยไปเอาอะไรนะตัวตูนตั้งอ่ะนะนี่นะลูกปืนก็มีขายโอ้โหพี่นี่สุดยอดยิงเลยขายทุกอย่างเลยถามจริงอ่ะพี่คอนเซ็ปต์ของพี่คือขายทุกอย่างใช่ป่ะใช่ครับแล้วถ้าคนจะซื้อมอเตอร์ไซคันนั้นอ่ะกล้าซื้อก็กล้าขายถ้ากล้าซื้อก็กล้าขายแล้วพี่จะไปซื้อคันใหม่ใช่ถูกนี่ใช่ไหมซื้อรถ2ปีคือคอนเซ็ปต์ของพี่อ่ะมีทะเบียนมีเล่มอยู่แจ๋วมากเลยคลิปล่าสุดที่ผมลงไปคือกล้าซื้อกล้าขายอ่ะเอ้ยไม่ใช่ผมบอกขายทุกอย่างในร้านคุณเห็นอะไรคุณขายหมดยกเว้นตัวเขาน่ะตอนนี้ถ้าเป็นมือ2ก็อยู่เกือบ 200,000 อ่ะเพราะว่ารถใหม่ตัวนี้มันเกือบ 400,000 อ่ะโอ้แต่แสดงว่าพี่ไม่ยึดติดเลยเนาะไม่ได้ยึดติดคือใครอยากซื้อถ้าเกิดผมบอกราคานี้คุณซื้อผมก็ขายใช่ใช่มั้ยพี่ก็หาของใหม่ขายให้อุปกรณ์แต่งแสดงว่าไม่ยึดติดเลยนะว่าโอ๊ยของนี้เราใช้อยู่อะไรงี้เนาะผมแต่งในรถผมมาแสนกว่าแล้วนะผมแต่งรถแสนกว่าใครอยากได้นะซื้อหมดเลยนะฮะอันนี้ก็คือโซฟานี่ก็ขายนะตัวนี้มันเป็นสตูโอ้โหงานเดนมาร์กนะ Made in Denmark ใช่ๆดูไม้นี่ครับเนี่ยอืมโอ้โหเป็นไม้นี่เป็นไม้ดูดิดูเฟอร์นิเจอร์ก็ดิของนอกเลยครับนั่งฟังเพลงสบายๆเลยนี่มาถึงปุ๊บเพิ่งจัดร้านเลยนะฮะนี่เราสดๆเลยนะฮะสดๆเลยนี่เรียวๆเมื่อกี้ตกใจเลยนะฮะเมื่อกี้แฟนเปิดตัวให้นิดนึงผมก็ขอถ่ายสักนิดนึงพี่หมูมาสะดุ้งเลยสะดุ้งเลยมอเตอร์ไซค์ยังจอดขวางหน้าร้านอยู่เลยเมื่อวานลูกค้ามายกของไปยกไปหลายชิ้นเลยไป 3-4 ชิ้นโอ้โหแต่ว่าก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะเข้ามาครับกำลังสั่งมาอีกก็คือเป็นคนที่หาของเก่งมากนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะว่ามาที่นี่จะผิดหวังนะจะได้ตลอดฮะซื้อจนเมียบ่นครับผมโอ้แต่ซื้อขายได้พี่ก็โอเคเนาะนี่นะตอนนั้นลำโพงตั้งตรงนี้เต็มเลยนะฮะจะเห็นว่าเรียบแต่ว่าก็ยังมีอยู่นะเนี่ยมีอยู่เนี่ยเนี่ยตัวนี้มาใหม่ครับ SX52 เนี่ยนะฮะตัวนี้มาใหม่ครับตัวที่แล้วที่ขายไปจะเป็น SX3 ตัวนี้ SX5 ใหญ่กว่ารุ่นเดิมตัวนี้เป็น3ทางน้ำหนักหนักมากใครสนใจมาดูได้นะฮะแล้วก็แผ่นเสียงเนี่ยรู้สึกคู่นี้จะมีพวกแผ่นเสียงข้างเยอะนะอันนี้โอ้โหนี่ดูสีลำโพงสีน้ำตาลเคยเห็นไหมฮะส่วนใหญ่จะเป็นสีดำนะลายไม้นะฮะนี่ฮะดีเยอะยังว่าที่ไม่ได้มาถ่ายนี่ฮะคือด้วยความที่บ้านมันไกลนะ นานๆมาทีโอ้โหนี่เปิดให้หมดเลยนะฮะอันนี้เราไม่ต้องลองเสียงก็ได้ไม่เป็นไรดูของก็ได้นะฮะเนี่ยโอ้โหลูกค้ามาลองเสียงได้เลยนะโอ้โซฟาตัวนี้ยังอยู่เลยเนี่ยหรือว่าตัวใหม่ก็ไม่รู้นะผมไม่แน่ใจหรือว่าตัวเก่าไปแล้วใหม่ครับตัวนี้อีกตัวนึงนะก็คือตัวเก่าไปแล้วติดแอร์เปิดแอร์ได้เลยเรียบร้อยโอ้โหนี่บริการลูกค้าเลยนะฮะตอนนี้ติดแอร์สบายๆเนี่ยพัดลมก็สวยมาดีจริงว่าตรงนั้นเสียงที่มาจากตรงไหนเนี่ยโอ้โหก็มีครับกีตาร์สวยๆนั่นเลยคือนี่โอเวชั่นเหรอผมไม่ใช่เนี่ยคีย์โทนก็มีนะคีย์บอร์ดหยอดไฟฟ้าดิเห็นบอกว่าช่วงนี้อะไรนะเขาอนุญาตให้พวกร้านผับบาร์เปิดได้ใช่ครับโอ้โหจะมาช็อปมันเลยดิเนาะตัวนี้ถ้าเป็นชุดแรกๆจะมีอยู่แต่ตัวนี้ตัวใหม่นะครับถ้าดูในคลิปจะรู้ว่ามันคนละตัวไอ้ตัวนี้ตัวใหม่อ๋อมีนี่มีสกอร์ด้วยผมเคยไปเล่นที่บ้านไม้ชายน้ำนะฮะที่ปากช่องโอ้โหนี่อันนั้นจะเป็นรุ่นเก่าหน่อยนะเคยผมก็ขายของไปหลายชิ้นเลยที่บ้านไม้ใช่ไหมใช่ครับผมเขาของโบราณเลยเขามาเอาใช่ไหมฮะ
โอ้โหแล้วอันนี้ยังตัวละประมาณ 1,000 อยู่ไหมพี่เครื่องเล่นครับผมพายโอเนียใช่ครับ 1,000 ใช่ไหมพี่หรือว่าไงโอ้โหเรียงเป็นชั้นๆเลยนะของนี้พวกนี้มันเหมามาจากสำนักงานนะในเครื่องเล่นนะฮะ DVD สำนักงานที่เขาเลือกไว้นะมาดูก่อนดูว่าก็คือพี่ประมูลมาถูกต้องเลยเหมามาโอ้โหก็คือขายตัวละ 1,000 ครับผมแล้วก็มาลองได้นะฮะคือใช้ได้ยังไงลองได้เลยนะฮะเต็มที่เลยพี่หมูต้องห่วงเลยนะฮะเนี่ยพี่ดุเนี่ยทานินเนี่ยนะฮะรุ่นนี้เลยขาซิสเตอร์นะฮะเนี่ยฐานินเลยนะใครสนใจนะฮะมาดูได้เลยเนี่ยตัวแค่เนี่ยโอ้โหดูดิโอ้เฮ้ยเออเนี่ยมันควยโหที่เขาไว้ใส่อะไรเนี่ยไปได้แล้วนี่ฮะ EQ ก็มีนะฮะตอนแรกตอนแต่ก่อนมีเครื่องเสียงชุดอยู่นี้นะครับก็ไปหมดแล้วตรงนี้ตั้งชุดเครื่องเสียง Yamaha เลยสักอย่างนี่เป็น EQ นะฮะ EQ โหยนี่เป็นเครื่องเสียงกลางแจ้งนะฮะแอมกับ EQ โหตรงนี้แต่ก่อนมันมีพวก Yamaha มีอะไรไปเกลี้ยงแล้วหมดแล้วเนี่ยเครื่องเล่นนะฮะแล้วก็ใครอยากได้เครื่องเล่นดีๆมาดูที่นี่ได้ขอแกร้องได้นะในการนี้ก็คลาสสิกนะหลายอย่างเนี่ยนี่คือนี่ฮะ